ล่องเรือดีกว่าครับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกนะฮะคนละ50 บาทเองนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องดื่มนะครับแล้วข้างหลังเป็นพญานาคพญาศรีสัตนาคราชไปล่องเรือยามเย็นกันดีกว่าครับจังหวะนี้คือแบบวิวสวยมากเลยนะฮะพระอาทิตย์โคตรงามรูปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายไงและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะอันนี้มาถึงแล้วครับบ้านลุงโฮจิมินห์นะทางเข้าบ้านลุงนี่ก็ร่มรื่นฮะลุงนัดปลูกต้นไม้เก่งนะโอ้แล้วเรามาเจอเขากับแทงน้ำนี่เฮ้ยปลาตัวเบล่มเลยโอ้ยใหญ่มากนี่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 เฮ้ยคุณโอ้ดูใต้น้ำนี่เดี๋ยวฟังนี่คือตราของราชวงศ์จักรีครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าท่านราชวงศ์จักรีทั้งหมด10 ท่านตู้นี้ครับคิดถึงสมัยวัยเด็กเลยนะผมก็จะเปิดแบบนี้แอบโอ้ยเปิดยากมากเปิดไม่ออกนี่เป็นแค่โชว์ใช่ไหมผมนึกว่าของจริงนะเนี่ยจริงเปิดแล้วก็ยินซะหน่อยเฮ้ยเจอมันเหนียวเข้าคาเฟ่ก่อนดีกว่าทางเข้านี่ก็เรียกได้ว่าออฟโรดกันเลยทีเดียวหวังว่ายางมันจะไม่แตกนะมันเข็นกลับนี่ร้องไห้นะเว้ยตรงบริเวณนี้ก็เป็นชุมนุมจักรยานครับผมมีของผมสีเขียวแล้วก็ของพี่ๆเขานะก็ได้เวลามากินอาหารเช้ากันแล้วนะครับที่ร้านนี้เลยร้านปรุงสุกเราก็จะดิ่งไปอย่างนี้ก่อนเลยนะเห็นรูปแบบตู้นี้ครับคิดถึงสมัยวัยเด็กเลยนะเราก็จะเปิดแบบนี้แอบโอ้ยเปิดยากมากเปิดไม่ออก นี่เป็นแค่โชว์ใช่ไหม ผมนึกว่าของจริงนะเนี่ยกินกะจะหยิบแก้ควยกินอยู่แล้วนี่จริงนะผมเอาหน่อยขอหน่อยนี่เหมือนมากเลยกินเปิดแล้วก็กินซะหน่อยเฮ้ยเธอมันเหนียวไงร้านนั้นก็มีดิสเพลย์แบบว่าของโบราณนะครับที่แบบว่าวัยเด็กเราคิดถึงนะนี่เลยขนมปี๊บต่างๆแล้วก็หนังสือฮะเราหยิบเล่มนี้ก่อนเลยไปอ่านนะโอ้โหแล้วก็วอนเลยใช่ใช่มาดูซุ้มกาแฟครับพี่บาริสต้านะครับไม่ใช่เลยครับบาริสต้ากาแฟโบราณมันต้องเป็นนะเป็นเฮียนี่มันนำเข้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอ๋อนำเข้ามานานแล้วนะครับนาฬิกาสไตล์นี้เขาเรียกว่านาฬิกาสไตล์ปารีสนาฬิกาปารีสเลยครับตั้งอ๋อนี่เสียงแหลมนะได้ไหมล่ะครับอาหารเช้าของผมนะเรียกว่าสั่งมา5 อย่างเลยไหม1 2 3 4 4 อย่างครับผมอีกอย่างก็คือโม้นะแค่4 อย่างเท่านั้นนะมันจะเป็นนี่เลยโอเลี้ยงน้ำแดงเขามีชื่ออยู่จำชื่อไม่ได้ชิมเลยดีกว่าหอมหวานส่วนนี้จะเป็นขนมจีบนะครับเรามาดูที่ว่าขนมจีบของเขาเนี่ยรสชาติจะเป็นยั่งใดนะครับจิ้มซะหน่อยหอมขนมจีบเบอร์ฮะหอมส่วนนี้ก็คือไข่ตุ๋นยามเช้าคือจริงๆเขาก็นิยมกินไข่กับผักกันแต่ผมเบื่อแล้วอยากกินไข่ตุ๋นมาก อยากลองอะไรแปลกๆนี่ไข่ตุ๋นอร่อยเหมือนคุณแม่ทำเลยครับและสุดท้ายท้ายสุดก็คืออันนี้เลยครับจับยวนนะซดน้ำด้วยกันนะหนึ่งซดน้ำบวกหมูโอ้ยน้ำหอมเข้มข้นครับจากที่เราอิ่มท้องครับมื้อเช้าแล้วก็ใกล้ๆจะเที่ยงก็เรียกว่าเป็นเช้าบวกเที่ยงไปเลยแล้วกันจุดต่อไปที่เราจะมาท่องเที่ยวกันในวันนี้นะฮะการเที่ยวด้วยจักรยานนะผมขยับทางไกลประมาณ5 กิโลจากเมืองนะปั่นมาละยาวๆก็ราวๆสักชั่วโมงนึงอะไม่เกินหรอกมันจะไปบ้านหลวงโฮนะฮะลมแบบว่าลมเย็นดีมากนะแต่แดดนี่ร้อนสัสๆอะห้ามจอดถ้าเราไม่จอดก็จะไม่รู้สึกร้อนนะจอดเมื่อไหร่พองเมื่อนั้นฮะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามครับบ้านนาจอกอันมาจากป้ายป้านนาจอกแป๊บนึงครับเจอป้ายนี้ครับทางไปคาเฟ่นะดีเลยครับเข้าคาเฟ่ก่อนดีกว่าจังหวะนี้มันร้อนเนี่ยไปพักร้อนก่อนหนึ่งนะทางเข้านี่ก็เรียกได้ว่าออฟโรดกันเลยทีเดียวหวังว่ายางมันจะไม่แตกนะมันเข็นกลับนี่ร้องไห้นะเว้ยมาถึงแล้วครับแต่เหมือนว่าเขาจะแปะป้ายปิดครับผมทำไมเป็นงั้นล่ะไม่เป็นไรครับพามาดูแล้วกันนะเล่นถึงแล้วข้างหน้าสวยงามแต่ว่ามีโคลสครับผมวันนี้ปิดตั้งงานนะก็เป็นที่น่าเสียดายนะแหมมาปิดได้ครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับจริงวันจันทร์เป็นวันทำงานนะคุณจะเปิดนะจริงคุณจะเปิดทุกวันเลยดีกว่าเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันนะผมฝนนักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่นี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะเงียบเงียบสงบเลยนะสยบความเคลื่อนไหวไร้ผู้คนจริงๆและนี่แหละครับน่าจะถึงแล้วนะบ้านลุงโฮเห็นธงก็รู้เลยป่ะข้ามไปเลยดีกว่า
ถึงแล้วล่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านนาจอกนี่ครับพิพิธภัณฑ์บ้านลุงโฮโอ้ตรงนี้ยังไม่ใช่บ้านลุงโฮนะฮะแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละไทยเวียดนามนะมาเยี่ยมชมแบบว่าไพรเวทนะผมอโลนเลยไม่มีใครเลยไฟเฟยก็ไม่ได้เปิดด้วยยังดียังเปิดประตูไว้ให้เราปัดมาแล้วก็ประตูปิดก็มีร้องเลยฮะผมแค่นี้ก็ถือว่าพอถูไถอย่างได้เห็นอะไรบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นรูปภาพแหละรูปภาพเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะคนนี้แหละครับคุณลุงโฮนะเกิดปี1890จนถึง1969ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าอนุสรณ์นะฮะอนุสรณ์ระลึกถึงลุงโฮนะอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ฮะอันนี้งามเลยครับไปนะครับนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามเลยแหละครับแหมนึกว่าจะแบบว่าเสียเที่ยวซะแล้วนะพี่กี้ไปพิพิธภัณฑ์ก็แบบว่าแห้วเล็กน้อยนี่ครับอันนี้อนุสรณ์สถานลุงโฮจิมินห์นี่ดีเลยวางเข้าไปตรงกลางก่อนเลยครับครับและข้างหน้านี้ก็คือท่านประธานโฮนะโฮชิมินห์ที่แห่งนี้จะมีจุดสำคัญ3จุดครับจุดตรงกลางที่เราขึ้นไปแล้วนะแล้วก็จุดที่2นี่ครับอันนี้ก็เป็นภูเขาจำลองครับที่เขาจำลองเอาไว้อาจจะเป็นถ้ำที่สมัยก่อนนะว่าจำลองมานะว่าเป็นการหลบซ่อนอะไรเงี้ยนะและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับยังตำแหน่งนี้น่าจะเป็นบ้านของคุณลุงโฮแล้วไปดูกันเลยสิเข้ามาภายในนะฮะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะทุกอย่างคือไม้ผมเคยไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยนะครับครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามก็ไปลงยังเมืองโฮจิมินห์เลยครับโฮจิมินห์ซิตี้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือกรงนกพิราบนะฮะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การสื่อสารด้วยนกพิราบนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้ใช้เคอร์รี่ใช้แฟตนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบ้านลุงโฮนะฮะสถานที่กว้างขวางใหญ่โตจัดได้ดูดีเลยคุ้มเหนื่อยฮะมาได้ที่เราเห็นบ้านลุงโฮเมื่อกี้นี้เป็นว่าเขาจำลองมานะครับเป็นสถานที่จำลองนะแต่ก็เรากำลังไปจุดที่เขาคาดว่าเป็นจุดแท้จริงครับเรียกว่าดั้งเดิมเลยนะจากตรงนี้ไปกันมาสัก500เมตรเองนะไปครับไปดูจุดแบบว่าออริจินอลกันดีกว่านะและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับกับบ้านลุงโฮฉบับออริจินอลนะฮะหลังนี้เลยนะทางเข้าบ้านลุงนี่ก็ร่มรื่นนะฮะลุงได้ปลูกต้นไม้เก่งนะถึงแล้วครับบ้านลุงโฮฉบับออริจินอลนะฮะทรงก็เหมือนอันจำลองเมื่อกี้นี่แหละแต่นี่จะดูแบบว่าอายุมากกว่านิดนึง เจอภาพคุณลุงโฮนะครับรูปนี้เลยแล้วก็รูปจำลองมาเข้าของเครื่องใช้แหละครับเนี่ยโหครับอันนี้บูรณะปี14อ๋อ นี้บูรณะแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็เหมือนฝั่งนู้นเลยนะทำแบบจำลองมาเหมือนเป๊ะเลยนะแต่อันนี้จะแบบดีเทลสวยกว่าที่ตรงนู้นนะอนุสรณ์นะว้าวใหญ่ตรงกลางเดียวหูเล็กอ๋อครับโซนนี้แบบดูเป็นบ้านมากกว่านะฮะเพราะว่าก็คือบ้านนั่นแหละอันนู้นคือเป็นแบบว่าเป็นอนุสรณ์ฮะจำลองมาแบบว่าก็สวยงามนะคือก็ต้องมาทั้ง2ที่ครับทั้งที่อนุสรณ์ด้วยแล้วก็ที่บ้านลุงโฮแบบดั้งเดิมออริจินอลด้วยนะฮะมาถึงแล้วครับบ้านลุงโฮจิมินห์นะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมของลุงโฮนะฮะนี่คือขนมของเวียดนามนะครับลุงโฮนี่ก็เป็นพ่อค้านะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของลุงโฮไม่ใช่นะครับผมพูดเล่น ผมควรจะซื้ออันไหนดีซื้อได้ทุกอย่างเอาอย่างเดียวที่แบบว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเหรอคะแบบว่ายอดฮิตเลยจะมีสาหร่ายอ๋อสาหร่ายนี่ฮิตนะงาอย่างเดียวขนุนอะไรอ๋อสองอันนี้นะแปลเทมครับนี่ผมอยากซื้อมากเลยนะนั่นคือน้ำปลาของเวียดนามนะฮะแต่ว่ามันขึ้นเครื่องไม่ได้ครับมันต้องโหลดไงผมไม่ได้ซื้อโหลดเครื่องบินเอาไว้นะนะแล้วก็อุดหนุนนะฮะของที่นี่นะบรรยากาศดีนะครับบ้านลุงโฮออริจินอลนี่ผมชอบนะจริงๆถ้าแบบเป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับกาแฟแบบกาแฟเวียดนามอย่างนี้เลยเสร็จจากบ้านลุงโฮเป็นที่เรียบร้อยครับไอ้ผมชอบบ้านลุงโฮที่เป็นออริจินอลนะฮะมันดูเป็นบ้านจริงๆนะซึ่งก็คือบ้านจริงๆนั่นแหละที่แกอยู่มีออกสวนมันเยอะดีนะร่มรื่นและตอนนี้นะฮะทางขวามือก็จะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆสักประมาณราวๆ3กิโลก็จะไปถึงจุดหมายถัดไปของเราในทริปนี้ครับผม
แล้วเราก็มาถึงแล้วยังอะควาเรียมนครพนมฮะก็ได้มาแล้วครับตั๋วเข้าไปยังโลกใต้น้ำนะฮะของแม่น้ำโขงนะที่อะควาเรียมแห่งนี้นะฮะไปครับไปเยี่ยมชมกันดีกว่าภายในอะควาเรียมก็จะเป็นตู้นะต่างๆมีการจัดแสดงแล้วก็แอร์เย็นด้วยผมดีเลยเอ้ามาเจอนี่ด้วยนะระดับจุดถ่ายรูปนะเราก็มานั่งครับถ่ายรูปกับน้องหน่อยนะเพราะว่าน้องน่ารักเนี่ยเป่าครับตรงนี้มีพัดลมนะเป่าแบบว่าพัดลมบวกแอร์คือคลายความร้อนให้กับเราหน่อยนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าฮีทสโตรกแล้วทางเดินเป็นลักษณะวงกลมนะฮะเดินกันไปเรื่อยๆฮะโอ้แล้วเรามาเจอเขากับแทงน้ำครับผมแทงน้ำยักษ์ที่ก็ยักษ์แล้วไม่ครับอันนี้ยักษ์กว่านี่เฮ้ยปลาตัวเบล่มเลยโอ้ยใหญ่มากนี่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 เฮ้ยคุณปลามันใหญ่ยังครับปลาฉลามเลยอ่ะพุทธใหญ่อ่ะอาจจะเป็นปลาบึกก็ได้นะฮะใหญ่มากถูกต้องแล้วครับเขาคือปลาบึกครับโอ้ยตัวนี้น่าจะมี 2-300 โลครับผมโคตรใหญ่โอ้ที่นี่เขาก็มีทางเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำครับผมโอ้อุโมงค์ใต้น้ำนี่เสียฟ้านะตอนแรกที่เข้ามาที่นี่ก็คือแบบว่าเฉยๆนะคือกะว่าจะมาตากแอร์เย็นๆขำๆไปนะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยน่า Amazing นะฮะดีเหลือเชื่อครับผมอันนี้คือแนะนำเลยให้มาเลยดีเลยชอบเราก็เที่ยวชมอะควาเรียมอย่างรวดเร็วครับประมาณสักไม่ถึง10นาทีฮะก็เป็นอะควาเรียมขนาดเล็กนะแต่ก็น่าประทับใจนะครับแล้วก็ใกล้ๆอะควาเรียมเลยก็จะมีหอเฉลิมพระเกียรติอยู่ใกล้ๆกันเลยประมาณ500เมตรเราเข้ามาแล้วครับหอเฉลิมพระเกียรตินี่คือตราของราชวงศ์จักรีนะครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าเราท่านราชวงศ์จักรีทั้งหมด10ท่านนะตรงกลางนี่คือรัชกาลที่1ครับแล้วก็จะเรียงลำดับเนี่ยนะร.2ร.3ร.4ร.5ครับแล้วก็ตามด้วยร.6ร.7ร.8และร.9ครับผมซึ่งผมได้เกิดในรัชกาลที่9นะฮะและร.10ก็คือรัชกาลปัจจุบันครับที่นี่เขามี2ชั้นเลยนะป่ะดูสิชั้นบนมีอะไรให้เราเยี่ยมชมกันบ้างครับห้องนี้เป็นห้องรวบรวมภาพของพระธาตุสำคัญนะฮะเราจะเห็นทั้งหมดก็คือ8พระธาตุครับภาพนี้คือภาพของพระธาตุพนมครับซึ่งเป็นพระธาตุที่ผมว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะของนครพนมนะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยและนี่ก็คือภาพของพระธาตุนครฮะคือพระธาตุองค์แรกที่เราไปปั่นจักรยานเล่นเมื่อเช้าจำได้ไหมนี่แหละฮะพระธาตุนครนะฮะสวยนะผมชอบอันนี้นะคือพอเอามารวมๆกันแล้วผมว่าดูสวยดีนะเพราะท่าแต่ละที่นี่คือการสร้างก็คือไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเดินเที่ยวในพิพิธภัณฑ์นะทั้งสองแห่งนะทั้งอะควาเรียมแล้วก็ที่แห่งนี้ด้วยและกิจกรรมต่อไปของเราในวันนี้นะจากที่ช่วงเช้าเราไปลุยกันแบบว่าเต็มที่นะฮะอ๋อเสียงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยหมดสภาพฮะเมื่อกี้นี้เราก็กลับไปนอนพักครับอาบน้ำแบบสดชื่นนี่พอพูดเมื่อกี้ปุ๊บเอ้ยเสียงเปลี่ยนไว้เฮ้ยโหแบบว่ามีความแห้งๆเลยนะฮะแดดเผาซะจนเกรียมเลยครับก็จะมาแบบขอสบายๆบ้างครับไปล่องเรือดีกว่าครับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกนะฮะเป็นเรือล่องแม่น้ำครับคนละ50 บาทเองนะบนเรือก็มีเครื่องดื่มขายนะครับมีทั้งเครื่องดื่มแบบนี้แล้วก็เครื่องดื่มแบบน้ำที่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่ว่าจังหวะนี้จะกินแบบนั้นก็คงจะไม่ไหวฮะขอแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ขึ้นมาแบบว่าดัดฟ้าเร็วก่อนเลยครับขอวิวสวยๆก่อนเลยเพราะว่าบางคนก็จะกลัวร้อนไงไอเราแบบว่าโอ้ยเจอไปทั้งวันแล้วคือแค่นี้จิ๊บๆนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพญานาคพญาศรีสัตนคราชใช่ครับผมไปล่องเรือยามเย็นกันดีกว่าครับผมครับเพียง50 บาทเท่านั้นนะใช่50 บาทก็ได้ครับผมโอเคยอดระบบระบบไทยออกระบบการสมัครงานต้องการไทยผ่านตอนนี้5 โมงครึ่งเลยมา
ไปฝั่งลาวไม่เกินติดพระนครพนมที่มีอากาศดีตึกข้าวสารจะก็เหมือนจะมีถ้ามีหนุ่มสาวผู้ไหนไปเดินถูตีอีออทีมการสนองแล้วก็จะได้แต่งงานกันแต่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ที่เราขับนักเที่ยวที่จังหวะนี้คือแบบวิวสวยมากเลยนะฮะพระอาทิตย์โคตรงามให้รูปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไงล่ะเราจะมาโปรยดอกไม้มงคลนะฮะเป็นเรือลำเดียวนะครับที่ได้โปรยแบบนี้เลยให้ปู่พญานาคนะฮะยอดเดี๋ยวอะไรครับที่ขายครับมาล่องเรือโคตรดีนะเป็นคนด้วยสเปรย์นี่ขาย50บาทได้แน่นอนปีนข้ามรายการได้ถูกมากเลยครับวิวก็ดีสุดๆ250ครับแล้วนะครับสำหรับการไปล่องเรือยามเย็นนะชมบรรยากาศสวยๆของแม่น้ำโขงนะฮะที่นครพนมแห่งนี้นะครับวันที่2นี่ก็ลาไปก่อนเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ